ทางย้อนรอยเรื่องราวกว่า30ปีของการสร้างประตูรั้วด้วยวัสดุอัลลอยที่จะเอ่ยถามว่าต้องการจะทำสิ่งนี้ควรสั่งทำที่ไหนอย่างไรคำตอบที่ได้และติดปากคนไทยนั่นก็คือศักดิ์สิทธิ์อัลลอยนั่นเองเพราะนี่คือแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานานแสนนานซึ่งวันนี้เปลี่ยนมือบริหารงานโดยคนรุ่นใหม่มุมมองกว้างไกลไปกับยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไปกับเขาคนนี้1ศักดิ์สิทธิ์ผู้เบสอัจฉริยะได้ใน Who I Am สวัสดีครับผมศักดิ์สิทธิ์ผู้เบสอัจฉริยะนะครับหรือชื่อเล่นว่า1นะครับปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทศักดิ์สิทธิ์อลอยสแตนเลสอินเตอร์หรือที่ทุกคนรู้จักในนามของศักดิ์สิทธิ์อลอยนะครับที่ดินทรัพย์สินหรือสิ่งของมันให้ง่ายแต่ความรู้เนี่ยผมว่านั่นคือสิ่งที่คุณพ่อให้สิ่งที่คุณพ่อสอนเนี่ยก็คือผมว่ามันเป็นวิชาชีพอะฮะที่ให้เป็นความรู้เราติดตัวตอนวัยรุ่นเนี่ยเราจะมองว่าเราอยากจะไปทำธุรกิจข้างนอกอยากจะหาเอ้ยอันนี้มันผมว่ามันมีคำถามอ่ะเหมือนว่าพอเราเรียนจบมาให้เราอยากจะทำอะไรผมจบการเงินจริงๆผมอยากจะไปเป็นนักวิเคราะห์เหมือนพวกตลาดหลักทรัพย์เป็นมาร์เก็ตติ้งพอเรียนจบมาปั๊บจากตอนเป็นยาตีเนี่ยคุณพ่อให้เข้าไปทำในโรงงานก่อนเลยฮะแต่งตัวเหมือนคนงานผมทำได้ทำอยู่3เดือนไปลองตัดไปลองเชื่อมไปลองประกอบเหมือนว่าเราเป็นคนงานคนหนึ่งสอนให้เหมือนว่าตั้งแต่พื้นฐานเลยไม่ใช่เหมือนว่านั่งมองจากข้างบนเพียงอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ได้รับก็คือคุณพ่อก็จะสอนเหมือนว่าถ้าเราเป็นคนงานเขาทำงานนี้เราจะสั่งเขาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเข้าใจในมุมมองเขาด้วยเขาคิดยังไงเขาทำงานยังไงอันนั้นคือสิ่งที่คุณพ่อสอนแล้วคุณพ่อก็ลงไปสอนเองด้วยนะฮะสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับอยู่ที่นี่แล้วนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์ก็คือชื่อผมเองนะครับหรือว่าเรียกผมว่า1ก็ได้นะครับที่ด้านหลังผมก็คือออฟฟิศนะครับหรือว่าสำนักงานใหญ่ของเราบริษัทศักดิ์สิทธิ์อลอยสแตนเลสอินเตอร์นะครับอยู่บนถนนศรีนครินทร์นะครับถ้าทุกคนพร้อมไปแล้วเดี๋ยวลองไปชมดูข้างในว่าบริษัทเรามีกิจกรรมหรือว่ามีการทำงานเป็นยังไงเชิญชมข้างในนะครับส่วนแรกนี่ก็จะเป็นของแผนกของต้อนรับนะครับรับโทรศัพท์นะครับพนักงานแล้วประชาสัมพันธ์นะครับหน้าตาสวยๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ไว้ยิ้มแย้มนะฮะให้ลูกค้าเข้ามาอย่างน้อยสร้างความประทับใจเรามอบรอยยิ้มให้เขาก่อนนะครับหลายคนเขาจะนึกว่างานของเราเนี่ยมีแค่ประตูเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถสร้างสรรค์งานเนี่ยชิ้นเล็กชิ้นน้อยพวกงานประติมากรรมหรือเป็นของพรีเมียมได้อย่างพวกโซฟาเงี้ยที่เราทำขึ้นมาอันนี้เป็นโมเดลที่เราจำลองขึ้นมาจากของจริงนะครับโดยลดสเกลลดขนาดลงมาแล้วก็ทำเป็นของพรีเมียมนะครับอันนี้ก่อนที่จะดูลูกค้าจะเราจะมีให้เลือกชมเนี่ยในส่วนของหลายคนจะเข้าใจว่าแต่เราทำแต่อลอยแต่จริงๆเรามีทั้งสแตนเลสนะฮะแล้วก็เป็นพวกงานอลอยอลูมิเนียมแล้วก็เหล็กด้วยรวมถึงเหล็กดัดอิตาลีคือลวดลายรูปแบบเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมจริงๆที่ถามว่าการเป็นของผมทุกวันนี้ถ้าเกิดไปย้อนในวัยเด็กที่ผมมีอย่างทุกวันนี้ก็คือได้คุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับคุณพ่อเนี่ยเสียสละแล้วก็ทุ่มเททำงานตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยผมเห็นท่านทำงานเหนื่อยตลอดแทบไม่มีวันพักเลยแต่ถามว่านอนเด็กเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอไม่ได้สัมผัสความรักจากคุณพ่อเท่าไหร่เพราะคุณพ่อทำงานแต่พอโตขึ้นมาเนี่ย เรารู้เลยว่าสิ่งที่คุณพ่อให้สิ่งที่คุณพ่อทำนั้นมันมีคุณค่าและเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีทุกวันนี้อย่างมากเลยคุณพ่อผมครับชื่อ
รัตนัยภูเบศรอัธวิทย์นะฮะถามว่าศักดิ์สิทธิ์หลายคนคงได้ยินมานานนะครับว่าส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจผิดว่าเป็นคุณพ่อนะครับแต่จริงๆเป็นชื่อผมนะครับคุณพ่อเขาเอาชื่อผมมาเป็นตั้งเป็นชื่อบริษัทนะครับหลายคนเนี่ยเขาจะไม่เรียกคุณพ่อมานานๆเขาจะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์แต่จริงก็คุณพ่อเขาปฏิเสธไม่ใช่ชื่อศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ชื่อเขาเป็นชื่อผมตั้งมาตอนเขาเกิดจริงๆแล้วชื่อมันมีความหมายดีมั้งใช่ไหมแล้วก็ถือว่าเป็นลูกคนแรกนะแล้วก็ผมว่าผู้เป็นพ่อทุกคนนะส่วนใหญ่ทำธุรกิจเนี่ยมันก็เพื่อลูกทั้งนั้นแหละอนาคตนะครับตัวเองก็ยอมลำบากก็ส่วนใหญ่แล้วสุดท้ายก็คือเป็นของลูกอีกหน่อยเขามีลูกเขาก็คงวางอนาคตให้ลูกเหมือนกับที่เราวางอนาคตให้เขาคุณพ่อเขาคาดหวังนะเราสัมผัสได้แล้วพอเรียนจบปั๊บเนี่ยคุณพ่อเนี่ยคือจะบอกยังไงดีเขาทำพิธีเลยฮะว่าตอนนี้กรรมการผู้จัดการคือผมเหมือนมอบตำแหน่งให้เลยเรามานั่งนึกย้อนเรามีโอกาสที่ดีนะนี่เป็นกิจการของเราเองแล้วมันก็เป็นชื่อเรากับชื่อบริษัทเนี่ยมันก็เป็นชื่อเดียวกันกว่าจะได้เป็นศักดิ์สิทธิ์ทุกวันนี้แกต้องเสียเหงื่อเสียเลือดอุบัติเหตุเจอมาหลายอย่างกว่าจะได้มีทุกวันนี้ผมก็คิดว่าก็ไม่อยากให้คุณพ่อผิดหวังนะฮะผมก็ตั้งใจในเมื่อเขามอบหมายแล้วก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดอ่ะแรกๆเหมือนที่เรารับเราก็ต้องยอมรับผมว่าพอสุดท้ายเรายอมรับมันมีความสุขมากกว่าเหมือนเราทำอะไรเนี่ยแรกๆเหมือนเราทำไปให้มันผ่านๆกับถ้าเราทำด้วยใจรักเราจะมองมันได้ลึกกว่าเฮ้ยมันดีกว่านี้หรือเปล่าจริงๆมันมีอะไรที่อันนี้มันเสร็จสมบูรณ์ดีหรือยังมันมีดีกว่านี้ไหมเราจะหาคำตอบมันต่อแต่บางทีถ้าเกิดเราทำเงื่อนทำเหมือนว่าไม่อยากทำมันแค่ทำให้เสร็จแต่ไอดีหรือมันเรียบร้อยแค่ไหนเราไม่ได้รู้แค่จบงานใช่ไหมจิตสำนึกมันผมรู้เรื่องความรับผิดชอบหรือที่เราไปลงไปเต็มที่กับงานนั้นนะมันต่างกันมากช่วง3ปี4ปีผมรู้สึกว่าผมอยู่กับมันได้คือผมว่าประสบการณ์ที่เรารับงานเราคุยลูกค้าแล้วที่เราไปเจอเนี่ยมันบ่มเพาะจนถึงจุดที่ว่าเราจะต้องระเบิดออกไปแล้วเหมือนว่าเราเริ่มเป็นงานแล้วผมว่ามันก็เริ่มมันสนุกนะถ้าค้นหาเขาเรียกว่าหัวใจของมันได้อะเราเจอหลักว่าเอ้ยตรงนี้นี่อ๋อจริงๆมันงานของเราเนี่ยมันออกแบบแล้วมันคิดใหม่อยู่เสมอแล้วผมว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือเราทำงานช่วงแรกอาจจะลำบากกว่าจะคิดโจทย์กว่าจะรับงานลูกค้าได้แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือรอยยิ้มของลูกค้ารับไปติดประตูแล้วเขาภูมิใจคำชมหรือกำลังใจดีๆเนี่ยมันรู้สึกมันเป็นพลังเฮ้ยเรารู้สึกเราภูมิใจนะงานนี้เราทำนะเหนื่อยยากลำบากกว่าจะมาเป็นตรงนี้แต่พอสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันเกินกว่าที่เราคาดหวังมันก็รู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นแรงบันดาลใจที่ให้เราขับเคลื่อนแล้วก็เริ่มสนุกกับงานแล้วเริ่มสนใจกับงานที่เราทำอย่างจริงจังส่วนใหญ่งานเนี่ยเราจะใช้ทักษะของแรงงานฝีมือแรงงานคนทำขึ้นมาซะส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่าขั้นตอนแม้แต่ต้นแบบที่ออกมาปั๊บจะเป็นของจริงเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกัน